พอดีเมื่อกี้นะครับประกาศพอร์ตผิดนะฮะมอเตอร์ตอนแรกประกาศขา9นี่ผมเปลี่ยนเป็นขา13แล้วนะครับแล้วก็นี่ผมตอนแรกอ่ะ LED มันอยู่ขา13แต่ผมไป define ในโปรแกรมเป็นขา9มันก็เลยไม่ติดนะครับเดี๋ยวเข้าใหม่อันนี้แก้พอร์ตเรียบร้อยแล้วระบบการทำงานทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับไม่ได้แก้อย่างอื่นครับแก้แค่พอร์ตขา13ตรงนี้นะครับโอเคหลังจากที่บายไปแล้วเดี๋ยวลองรันใหม่ครับเพนะครับเวลามาละเดี๋ยวเราข้ามไปที่ตั้งนะครับส่วนของชั่วโมงนะฮะของตัวมอเตอร์เลยแล้วกันครับหน่วงมากเลยครับมันจะช้านิดนึงโอเควิ่งกดค้างเลยก็ได้ครับสองโอเคครับแล้วก็ไปที่เซตเพื่อเซตมินิทนะครับของตัวตั้งเวลามอเตอร์ครับก็หักเยอะไปครับทั้งสองครับเสร็จร้อยก็เซตอีกทีนึงเพื่อให้เคอร์เซอร์มันหายครับพอหายปุ๊บเมื่อเวลามันวนมาถึง12นาฬิกา2นาทีนี้ไฟมอเตอร์ตรงนี้มันก็จะติดนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับอย่างน้อยตั้งเวลาห่างกันสักประมาณ1นาทีก็ได้นะครับนะครับซึ่งวงจรตัวนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์อย่างเช่นเครื่องให้อาหารนะครับตามเวลาได้หรือแม้กระทั่งเปิดปิดไฟตามเวลาก็ได้เช่นกันนะครับก็อาศัยการอินเตอร์รัปต์จากตัวไทม์เมอร์หนึ่งมีข้อดีคือไม่จำเป็นต้องใช้IC ฐานเวลาภายนอกก็ได้อย่างเช่น DS 1307หรือ1302นั่นก็จะเป็น IC ฐานเวลานะมันก็จะต้องซื้อฮาร์ดแวร์ทำฮาร์ดแวร์เพิ่มนะครับนี้ก็สามารถที่จะประหยัดไปได้กว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าใช้ไทม์เมอร์ซึ่งอยู่ภายในตัวเมทัลเลอร์อยู่แล้วนะครับใช้ไทม์เมอร์หนึ่งในขณะที่มันอินเตอร์รัปต์มันก็จะนับเวลาไปเรื่อยนะครับตามสมการนี้เลยครับวินาทีก็บวก1นะครับทุกๆ1วิตามการอินเตอร์รัปทุกๆ1วิของไทม์เมอร์1พอครบ60วิปุ๊บวินาทีถึงบวกเพิ่มนะฮะเป็น1แล้วก็เคลียร์ค่าเซคันด์ใหม่จนกว่ามินิทของเราจะเท่ากับ60นะครับพอมัน60ปุ๊บมันก็จะกลายเป็น1ชั่วโมงนั่นเองทุกๆ1ชั่วโมงใน1วันก็จะมีทั้งหมดประมาณเกือบ24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเกิน24ปุ๊บมันก็จะเคลียร์ค่าฮาวเวอร์เป็น0เหมือนเดิมก็เริ่มวันใหม่ก็นับใหม่ทีนึงนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับเครื่องตั้งเวลาครับถ้าเกิดเวลาเท่ากับค่าที่เราเซตไว้นะฮะมันก็จะมาตรงกับสมการนี้นะครับก็จะสั่งให้ตัว Digital Right Motor เป็น High ก็คือ LED ตรงนี้มันติดก็คือเป็น Logic High เข้าไปนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดตั้งเวลาสักประมาณเกือบ3วิมั้งครับตรงนี้3 4วิมันก็จะเคลียร์เป็นโหลดอีกทีนึงนะครับนี่ใกล้ถึงเวลาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทำงานคร่าวๆนะครับเมื่อกี้ผม define port ผิดมาแล้วครับคอนเซปต์เดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผม define port มันผิดนะฮะเป็นมอเตอร์เป็น9แต่ว่าในฮาร์ดแวร์เป็น13แต่ซอฟต์แวร์เป็น9ผมก็เลยเปลี่ยนให้มันตรงกันตรงจุดนี้เห็นมั้ยครับมันก็จะตรงกันรอสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวไฟมันก็จะดับเองนะครับหรือว่าจะเป็นประยุกต์ใช้งานเป็น LED หลายหลอดก็ได้หรือมอเตอร์หลายตัวก็ได้นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นวงจรตั้งเวลาโดยอาศัยการอินเตอร์รัปต์จากไทม์เมอร์หนึ่งนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างโดยใช้ Arduino Mega 250เป็นตัวประมวลผลหลักครับจริงๆตัวนี้มันก็ใหญ่ไปนะใช้พวก Uno หรือ Nano ก็ได้นะฮะมันก็จะประหยัดกว่านั่นเองครับแต่ Arduino Mega พอร์ตมันเยอะถ้าเกิดว่าเราไปต่อไฟหลายดวงมอเตอร์หลายตัวเงี้ยมันก็จะใช้ได้ดีกว่านะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นต้องต่อพอร์ตขยายเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันครับนะไฟนี้มันจะติดนานนิดนึงนะเพราะว่ามอเตอร์เอา250ไปคูณกับ150อ่ะมันก็จะได้ออกมาเป็นมิลลิเซกแล้วก็หารพันอีกทีนึงมันก็จะอาจได้ออกมาเป็นวินะครับตรงนี้ไม่ซีเรียสสามารถปรับแต่งที่ตรงฟู้ดดีเลย์ตรงนี้ได้นะครับนะเวลามันก็จะแตกต่างกันออกไปเวลาก็วิ่งขึ้นเรื่อยๆครับครับผมนี่ก็คือเป็นการทดสอบในส่วนของตัวนะครับเครื่องตั้งเวลานะครับโดยใช้อินเตอร์รัปต์จากไทม์เมอร์1ของตัว Arduino Mega ครับสวัสดีครับ